ือในวันเสาร์วันนี้หยุดตามปกติอาทิตย์ตามปกติแล้วก็ในวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยเดือนนี้ก็อย่างว่าล่ะครับมีวันหยุดติดต่อกันอย่างนี้ถึง3ครั้ง3หนด้วยกันนานพอที่จะออกไปเที่ยวใกล้ๆการออกไปเที่ยวนั้นก็เป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานไปคลายเครียดไปฟอกปอดเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานี่ยืนยาวขึ้นมาโดยไม่ต้องพึ่งยาทุกวันนี้คนที่อายุมากเขาต้องพึ่งยากันเป็นประจำอย่างผมเองนั้นแต่ละครั้งในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณ10เม็ด15เม็ดอะไรมันจะมากถึงป่านนั้นที่เป็นเช่นนี้15เม็ดในตอนเช้าก็คือซันคลอเรล่าซึ่งผมรับประทานมาเป็นประจำตั้งแต่เมื่ออายุครบ60ปีแล้วก็มีผลที่ทำให้ร่างกายนั้นยังชะลอความเท่าชะแรแก่ชะราเอาไว้ได้นอกจากผมเท่านั้นแหละครับซึ่งมันจะดำทางตรงท้ายทอยมันก็กำลังจะดำขึ้นมาใหม่เป็นผมหงอกกลับดำแต่ก็นั่นแหละครับกว่าจะดำเต็มหัวผมก็เท่งถึงซะก่อนแล้วก็ปล่อยมันไปตามเพลงมีคนบอกว่าเอ๊ะหน้าตายังไม่เหี่ยวไม่ยับไม่ย่นก็ควรจะยอมผมเรื่องนี้ผมปฏิเสธเด็ดขาดเพราะว่าประเดี๋ยวจะคนจะจำไม่ได้เหมือนกับเพื่อนผมหลายคนที่ศีรษะล้านแล้วก็หาซื้อวิกมาใส่ปรากฏว่าจากเดิมนั่นน่ะเป็นคนหัวล้านพอใส่วิกเข้าไปพับแหมผมดกปกเกสีพ่อคนนี้ชื่อว่าอะไรปรากฏว่าเพื่อนจำไม่ได้ยกตัวอย่างก็คือคุณเปรมินกัลยาณมิตรซึ่งผมบนศีรษะเหลือน้อยเต็มทีก็ไปหาซื้อวิกมาอยากจะสวยจะงามว่าอย่างนั้นเถอะครับวันหนึ่งไปงานนักเรียนเก่าจุฬาปรากฏไม่มีใครทักเลยขัดใจขึ้นมาก็เข้าห้องน้ำถอดวิกเอายัดใส่ถุงเดินออกมาอุ้ยคราวนี้น้องนุ่งทักกันเกลียวโอ้พี่เป็ดทำไมเพิ่งมาพี่เป็ดทำไมเพิ่งมากูมาตั้งนานแล้วพวกมึงไม่ทักกูเองพวกนี้ก็เลยบอกว่าเออก็เห็นเหมือนกันน่ะนึกว่าน้องพี่เป็ดหน้านี่ยับย่นไปเลยแต่ผมทำไมดำก็ไม่รู้ก็เลยนึกว่าไม่ใช่พี่เป็ดเออต่อไปกูจะไม่ใส่อีกแล้วนี่คนหนึ่งละครับแล้วยังมีอีกหลายคนที่ผมรู้จักเป็นแบบนี้พอใส่เข้าไปแล้วหน้ามันเปลี่ยนไปอย่างผมเนี่ยหน้ามันเป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษอยู่แล้วพอใส่เข้าไปเป็นผมดำมันก็ดูหลอกตาชอบกลเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็ปล่อยมันตามเพลงปล่อยมันไปครับสังขารนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมโทรมไปเป็นของธรรมดาเราประคองมันให้ทรงอยู่อย่างนี้ไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ให้ผมยอมผมดำก็มีเหตุผลที่ผมไม่ยอมเป็นแบบนี้ครับยาที่ว่านี่นะครับซันคลอเรล่าเนี่ยถ้ารับประทานเป็นประจำไม่ต้องไปรับประทานวิตามินอื่นอะไรอีกเลยเพราะว่ามันมีครบถ้วนกระบวนความอยู่แล้วที่ผมกล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมรับประทานติดต่อกันมาเป็นเวลา12ปีเต็มแล้วครับก็ได้ผลอย่างที่ท่านได้เห็นนี่แหละหลายต่อหลายคนที่รู้จักผมอย่างสนิทสนมบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่แก่เลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคนที่ไม่เคยเห็นผมมาเป็นเวลานานเป็นนับ
10ปีพอเจอเข้าไม่กล้าทักครับเพราะนึกว่าผมคงเป็นจะเป็นตะแก่งำเงอะของพันนี้มันก็รูปทำนามทำนะครับเมื่อได้ขนาดนี้แล้วก็สบายหน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของวันหนึ่งวันหนึ่งจะต้องรับประทานยาเป็นกรรมจนกระทั่งรับประทานอาหารครึ่งท้องยาอีกครึ่งท้องยาทุกวันนี้มันก็แพงเหลือเกินอย่างยาบำรุงตาออคโควิสก็ต้องไปหาซื้อมาจากอเมริกาเอามาตุนเอาไว้หลายต่อหลายอย่างครับที่มันมีราคาสูงขึ้นมากเหลือเกินต้องหันมาพึ่งสมุนไพรสระกระมังนี่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วเรื่องของยานี่ก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็กินมากอย่างที่บอกนี่แล้วนะครับวันนี้ก็จะคุยถึงเรื่องรังนกที่มีราคาแพงอย่างสุดๆเลยทีเดียวรังนกที่ขายอยู่ในริมถนนที่เป็นรถเข็นจะเป็นรังนกที่ไม่ใช่รังนกแท้นะครับเป็นรังนกที่ได้มาจากลูกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าลูกพุงทลายพวกนักวิชาการทางด้านโภชนาการเขาจะรู้จักดีว่าเมื่อทำออกมาแล้วมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรังนกที่ผมพูดเช่นนี้ผมได้รับคำบอกเล่ามาจากผู้ที่มีอาชีพทางนี้โดยตรงมีอาชีพในการขายรังนกมีอาชีพในการมีสัมปทานรังนกเขาบอกว่ารังนกชั้นหนึ่งเกรด A เนี่ยนะครับซื้อขายกันในท้องตลาดราคาถึง 200,000 บาทถัดรองลงมาก็ไม่ต่ำกว่าแสนทำไมมันถึงแพงขนาดนี้นกมันไม่มีมากพองั้นหรือผมว่าไม่ใช่หรอกครับมันแพงตามอัตราเงินเฟ้อ แพงตามความต้องการของตลาดเพราะว่ารังนกที่ส่งออกไปขายข้างนอกนั้นมีอยู่มากมายเพราะในเมืองจีนในฮ่องกงนั้นไม่มีรังนกครับต้องสั่งไปจากเราและก็คนจีนในแผ่นดินใหญ่นั้นถือกันว่ารังนกนั้นเป็นยาอายุวัฒนะเพราะทางเมืองจีนนี่เขาเก่งในเรื่องการเลือกของเอามาเนี่ยเขาก็เลยเป็นลูกค้าประจำที่ส่งออกขายผู้ที่รับสัมปทานเก็บรังนกเนี่ยนะครับเขาจะขายรังนกคละกันไปเลยเกรด1เกรด2และเกรด3ซึ่งหมายความถึงเก็บรังนกทั้งหมด3หนเกรด1เกรด2นั้นเป็นรังนกชั้นดีส่วนเกรด3หรือรังนกเก็บครั้งที่3นั้นเป็นการเก็บเศษและเก็บรังซึ่งนกทิ้งเอาไว้ติดอยู่ในที่ซึ่งลำบากแล้วก็รังที่ตกหล่นลงมาจนกระทั่งถึงพื้นถ้ำก็ต้องไปเก็บออกมาเพราะแต่ละรังแต่ละรังหมายถึงจำนวนเงินเป็นพันจะมาทิ้งตกเรี่ยราบอยู่ในพื้นถ้ำนั้นย่อมเป็นการไม่สมควรผู้ที่ได้รับสัมปทานนั้นจะเก็บจนหมดจดอย่างนี้เช่นอย่างนี้ทุกปีแล้วก็เวลาขายเขาจะขายคละกันนะครับเขาไม่ได้บอกว่ารังนกเกรด1เท่านั้นรังนกเกรด2ราคาเท่านั้นเท่านี้เขาจะขายคละกันไปเลยแล้วก็ตกลงราคากันไปเป็นเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนก็แล้วแต่แล้วผู้ที่เป็นยี่ปัวเป็นเอเย่นในการส่งของไปขายเขาจะเอามาคัดอีกทีหนึ่งเมื่อเป็นรังนกเกรดหนึ่งนี้สนุนราคาจะสูงถึง
200,000 บาทนี่แหละครับเป็นความรู้ที่ผมได้รับมาจากคุณอภิชิตหรือคุณเล็กที่ได้รับสัมปทานรังนกจากเมืองตรังทีนี้ก็มาว่ากันสิครับว่านกเนี่ยเป็นนกนางแอ่นแต่ทางราชการเรียกในภาษาราชการว่านกอีแอนนกที่มานี้จะมี2,000ด้วยกันคือพันหนึ่งเป็นนกที่มีสร้อยคอที่หน้าอกสีขาวแล้วก็นกที่มีสร้อยคอที่หน้าอกสีดำนะนก2ชนิดนี้ตัวใหญ่กว่ากันเล็กน้อยครับสำหรับรังนกสีขาวนั่นนะเมื่อเอามาตุ๋นแล้วจะออกเป็นสีขาวส่วนรังนกที่มีสีดำนั้นเมื่อเอามาตุ๋นจะออกมาเป็นสีแดงซึ่งทำให้คนเข้าใจกันว่าเป็นเลือดของนกเราเข้าใจกันมาอย่างนี้โดยตลอดแม้กระทั่งจะสอนกันในโรงร่ำโรงเรียนก็บอกว่าการเก็บรังนกนั่นน่ะไปชิงเอารังมันมาจนกระทั่งมันท้องแก่ใกล้จะคลอดคือจะออกไข่แล้วนะครับมันเป็นรังที่3ก็ต้องรีบขากออกมาจนกระทั่งน้ำลายเป็นเลือดทำให้ทุกคนนี่พอเห็นรังนกสีแดงก็นึกว่าไม่น่ากินหรอกเพราะว่ามันเป็นรังนกที่ได้มาจากเลือดจากลำคอของนกซึ่งไม่เป็นความจริงเลยครับมันเป็นพันธุ์ของรังนกชนิดนี้ที่มีสร้อยคอที่หน้าอกสีดำรังนี้จะเป็นรังนกแดงครับที่เมืองจีนนั้นนิยมว่าเป็นรังนกที่มีราคาแพงมากเลยทีเดียวทำให้รังนกแดงนั้นกับรังนกเกรด1สีขาวนั้นราคาจะเท่ากันแต่สำหรับทางบ้านเรานั้นไม่นิยมก็เนื่องจากความสงสารอย่างว่าแหมรังนกนี่ไม่ไหวเลยเพราะว่านกนี่มันจะไม่อยู่ทนมันต้องขากจนกระทั่งน้ำลายมันเป็นเลือดอันที่จริงสิ่งที่มาทำเป็นรังนกนั้นประกอบด้วยดูเหมือนจะเป็นแพลงก์ตอนในทะเลหรือสาหร่ายในทะเลที่นกจะโฉบขึ้นมาอมไว้ในกระพุ้งแก้มแล้วเมื่อผสมกับน้ำลายนกก็จะนำเอามาทำรังเพราะมันเกิดความเหนียวนกจะโฉบลงทะเลเป็นระยะเวลาตลอดที่เวลาที่มันทำรังไม่ใช่ขากจากนี่หรอกครับเพราะว่าคนที่เขาได้รับสัมปทานนั้นรังนกแรกเวลานกจับคู่กันก็เริ่มสร้างบ้านสร้างเรือนพอสร้างบ้านสร้างเรือนเสร็จก็เป็นโอกาสของผู้ที่ได้รับสัมปทานจะแซะเอารังนกแรกลงมาซะก่อนเพราะเป็นรังนกที่ยอดเยี่ยมมากต่อมาเขาก็สร้างรังของเขาใหม่รังใหม่เนี่ยก็สร้างเสร็จก็พอดีกับตัวเมียออกไข่ระหว่างที่ออกไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวเนี่ยทางผู้รับสัมปทานจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะครับเขาจะปล่อยให้ฟักเป็นตัวแล้วจนกระทั่งนกสอนบินถึงจะไปเก็บรังที่2แล้วก็รังที่3นั้นเมื่อนกบินกลับไปไซบีเรียตามลมส่งในเดือนเมษาปลายเดือนพฤษภาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่ง
ให้นกจากที่เป็นลูกนกมีปีกกล้าขาแข็งสามารถร่อนตามลมไปเป็นระยะทางนับเป็นหมื่นไมล์ไปจนกระทั่งถึงดินแดนที่มีอากาศหนาวของเขาได้แล้วก็ผู้รับสัมปทานก็จะไปแซะรังนั้นออกมาเป็นรังที่สองซึ่งจะไม่ดีเท่ากับรังนกครั้งแรกเพราะว่ารังนกนั้นเป็นอาหารนกนะครับแม่นกไม่ได้ไปหาอาหารมาป้อนเหมือนนกทั่วไปลูกนกที่เกิดมานั้นจะกินรังนกที่แม่มันมาทำรังเอาไว้ให้แล้วตัวมันฟักออกมาเป็นตัวมันก็จะเล็มกินไปนี่เป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งทราบจนกระทั่งนกสอนบินและปีกกล้าขาแข็งบินไปแล้วเขาถึงจะแซะครั้งที่สองส่วนครั้งที่สามนั้นถือว่าเป็นการล้างถ้ำเก็บเศษนกเก็บรังนกที่หลงเหลืออยู่ครั้งทั้งหมดก็สามครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่ารังนี่มันเกิดจากผู้รับสัมปทานไปแย่งรังมันมาจนกระทั่งมันต้องขาดออกมาเป็นเลือดนี่เป็นความรู้ที่เป็นความจริงซึ่งผมวันหลังจะนำเอามาคุยกันอย่างเต็มที่นะครับเอาให้ละเอียดกันเลยนกนั้นจะมาราวๆในเดือนพฤศจิกายนครับแล้วนกจะอยู่ที่เมืองไทยเราเนี่ยตามเกาะต่างๆในทะเลอันดามันนี่จะอยู่6เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพอถึงสิ้นเมษานกที่ฟักออกเป็นตัวปีกกล้าขาแข็งแล้วก็จะกลับไปตอนนี้สภาพของถ้ำรังนกผู้ได้รับสัมปทานก็ต้องรักษาไว้ไม่ให้คนเข้าไปทำให้สิ่งแวดล้อมนี่มันเสียไปเพื่อจะรอรับนกใหม่ในเดือนพฤศจิกายนครับเป็นเวลาผลัดเปลี่ยนกัน6เดือนเก็บรังนก6เดือนแล้วก็ล้างถ้ำเก็บเอาไว้รออีก6เดือนครับนี่คือสภาพของนกนางแอ่นที่ผมได้รับทราบมาจากคุณอภิชิตอังสุทรางกุลหรือเสียเล็กจากสำนักงานรังนกตรังครับท่านผู้ฟังครับผมมีข่าวงานศพงานเมนที่จะแจ้งให้ทราบโดยผู้ที่ส่งข่าวมานี้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องส่งของสถานีวิทยุขสทบพระราชทานเพลิงศพในสำราญจันคำซึ่งเป็นไวยวัจกรวัดยายร่มเป็นแพทย์ประจำตำบลและเป็นประธานสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรบางมดบางขุนเทียนครับกำหนดการบำเพ็ญกุศลในวันเสาร์ที่1พฤษภาคมคือในวันนี้ในตอน19นาฬิกามีสวดพระอภิธรรมในการออกเมนวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมคือในวันพรุ่งนี้เริ่มงานตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีพระราชทานเพลิงศพนายสำราญจันคำที่ชาปนสถานวัดใหญ่ร่มบางมดเขตจอมทองเวลา16นาฬิกา30นาทีนายสำราญจันคำนั้นเป็นวัยวัจกรที่วัดใหญ่ร่มและก็ชาปนกิจศพคือพระราชทานเพลิงศพที่วัดนั้นครับวัดที่วัดใหญ่ร่ม16นาฬิกา30นาทีครับวันนี้เป็นวันครบรอบ
สถาปนาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครบรอบ39ปีเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2503วันที่1พฤษภาคมตรงกับวันเมเดย์ก่อนหน้านั้นผู้ซึ่งริเริ่มก็คือจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติวัฒนากูลเมื่อท่านยังเป็นผบ.ทอ.หรือผู้บัญชาการทหารอากาศยังเป็นพลอากาศเอกเฉลิมเกียรติวัฒนากูลในตอนนั้นการบินของเรานั้นล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดคือศักยภาพของเรานั้นยังไม่ได้มีศักยภาพถึงขนาดที่จะบินออกไปนอกประเทศถึงแม้ว่าจะใกล้เคียงก็ตามอย่างเช่นฮ่องกงตอนนั้นเป็นตลาดใหญ่แต่ผู้โดยสารก็ยังไม่นิยมในการที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินสมัยก่อนนั้นเป็นเครื่องบินใบพัดที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดนั้นก็คือเครื่องบินดาโกต้าหรือ DC-3 ของบริษัทดักกลาสนะฮะแมคโดนัลด์นะฮะก็ใช้ย่อว่าเครื่อง DC นะเครื่องบิน DC-3 นั้นเป็นเครื่องที่ใช้งานในสงครามมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มสงครามปี2482เป็นต้นมาทางแมคโดนัลด์ดักลาสนั้นได้แผนแบบเครื่องบิน2เครื่องยนต์จุผู้โดยสารได้27คนแต่ถ้าจะจุทหารซึ่งจะนำลำเลียงไปยังหลังแนวเพื่อจะโดดร่มลงหรือใช้งานอื่นๆทั่วไปตลอดจนเป็นฐานยิงจากบนอากาศก็สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องบินดาโกต้านั้นได้ทำชื่อเสียงไว้ในตอนสงครามเป็นอันมากเลยทีเดียวครับเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงในขณะนั้นแม้จะโดนกระสุนถึงขนาดที่เรียกว่าแผนหางขาดวิ่นปีกชำรุดก็สามารถจะบินกลับมาถึงฐานบินของตัวเองได้อย่างปลอดภัยเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในยามสงครามเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์แบบใบพัดใช้เครื่องยนต์ลูกสูบแล้วก็ไม่มีระบบปรับความดันในห้องโดยสารจึงทำให้เปิดประตูได้สามารถที่จะตั้งฐานยิงจากบนอากาศได้เรียกว่าตอนสงครามนั้นเป็นเครื่องบินที่ใช้งานได้ผลมีส่วนที่ทำให้สัมพันธมิตรนี้เผด็จศึกได้อย่างภาคภูมิเมื่อหลังสงครามเครื่องบินที่ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายพันเครื่องนั่นแหละนะครับที่มีลักษณะดีมีสภาพดีก็ขายให้แก่เอกชนผู้ที่เริ่มธุรกิจการบินในครั้งกระนั้นต่างก็ซื้อเครื่องบินดาโกต้ามาประจำฝูงของตัวเองเพื่อจะรับส่งผู้โดยสารทางบริษัทเดินอากาศไทยของเรานั้นก็ได้ซื้อเครื่องบินดาโกต้าเอามาใช้การในด้านธุรกิจการบิน
โดยบินภายในประเทศก็ได้รับความนิยมพอสมควรแต่ก่อนนั้นสนามบินของเราเมื่อ50ปีก่อนยังมีไม่กี่สนามบินที่เครื่องของเราไปลงอย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่นี่แหละครับเป็นที่ซึ่งบริษัทเดินอากาศไทยได้เริ่มทำธุรกิจการบินหลังสงครามมาอย่างได้ผลแอร์โฮสเตสชุดแรกๆนั้นหลายต่อหลายคนอย่างเช่นมารดาของคุณวรุษหรือโอก็เป็นแอร์ของเบอร์เดินอากาศไทยมาก่อนนั่นก็บินกับดาโกต้ามารวมทั้งภรรยาของผมเมื่อตอนที่ก่อนตั้งบริษัทการบินไทยก็ยังได้บินอยู่กับเครื่องดาโกต้านี่แหละครับเครื่องดาโกต้านี้บินสูงไม่ได้เพราะว่าไม่มีระบบปรับความดันในอากาศถ้าขึ้นสูงถึง10,000ฟุตจากระดับน้ำทะเลอากาศก็จะบางออกซิเจนก็จะมีน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้โดยสารอึดอัดคนที่เคยโดยสารดาโกต้าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเมื่อฟังผมเล่านี้คงอาจจะลำลึกถึงความลำบากในการขึ้นเครื่องบินไปไหนมาไหนเมื่อครั้งยังเป็นบริษัทเดินอากาศไทยหรือบดท.อยู่ถ้าอากาศไม่ดีอย่าง 2-3 วันมานี้นะครับเครื่องบินซึ่งบินสูงเกิน10,000ฟุตไม่ได้เพราะไม่มีอากาศหายใจเนี่ยท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมก็เป็นเพราะว่าไม่มีระบบปรับความดันในอากาศไงนะครับในห้องโดยสารนะครับไม่เหมือนกับเครื่องบินในสมัยนี้ก็เหมือนเรานั่งเครื่องบินขึ้นไปอยู่สูงสูงอากาศก็บางลงทุกทีทุกทีถ้าท่านไปไต่เขาหรือไปเที่ยวที่เนปาลหรือไปทิเบตท่านคงจะรู้สึกอย่างนี้มาแล้วว่าท่านจะเหนื่อยง่ายแล้วก็อาจจะเป็นลมง่ายด้วยเพราะฉะนั้นดาโกต้าจะบินในระดับความสูงไม่เกิน 8,000 ในระดับ 6,000 ถึง 8,000 เนี่ยเมฆจะมีมากเหลือเกินโดยเฉพาะในฤดูฝนถ้าวันไหนมีพายุใหญ่จะแย่เลยทีเดียวละครับกว่าจะบินฝ่าเมฆออกมาท่านที่มองเห็นเมฆเป็นรูปร่างสวยๆต่างๆนานานั่นแหละครับอย่าเข้าไปเป็นอันขาดเห็นเขาขาวพอเข้าไปในนั้นมันจะมีทั้งลมปัดขึ้นและลมกดลงที่เรียกว่า up draft และ down draft ลำบากยากแค้นมามากในตอนนั้นเรายังไม่มีศักยภาพที่จะบินไปเมืองนอกก็มีไปเหมือนกันครับแต่เราก็ไม่ค่อยสันทัดในภาษาอังกฤษเพราะว่านักบินในรุ่นนั้นเป็นนักบินรุ่นเก่าที่ถือว่าบินไม่หลงลงไม่หักก็ถือได้ว่าเป็นกัปตันเครื่องบินได้แล้วประกอบทั้งไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเดินอากาศเหมือนอย่างปัจจุบันก็ทำให้การบินออกไปนอกประเทศอย่างไปฮ่องกงเนี่ยทำความลำบากให้แก่นักบินและทำความลำบากให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินเป็นอันมากเพราะว่าถ้าเขาสั่งอะไรมาเราฟังภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจอย่างเช่นเขาสั่งให้ลดระดับลงมา 3,000 นะเราก็ยังบินเถออยู่ในระดับ 5,000 อย่างนี้เป็นต้นทางหอเขาก็บอกว่าเอ้าลงมาทางเราก็รับคำว่าโรเจอร์
หมายความว่าข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วและจะปฏิบัติตามแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนท่าในการบินแทนที่จะลงมาก็อยู่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่อย่างหอฮ่องกงก็ต้องบอกให้เครื่องบินซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นให้ alert ให้ดูให้ดีเลยว่าเขามาแล้วเขามาแล้วนี่แหละครับก็เลยร่วมทุนคือมีฝรั่งมาถือหุ้นแล้วก็มาดำเนินการอย่างเช่นบริษัท POAS ซึ่งบินออกไปนอกประเทศแล้วก็ใช้เครื่องบิน DC-4 4เครื่องยนต์ดีขึ้นมาหน่อยดาโกต้าไม่ต้องออกไปแล้วครับแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในตอนนั้นคาเทแปซิฟิกก็เพิ่งเริ่มตั้งแล้วก็ไม่มีศักยภาพถึงขนาดแบบเราเหมือนกันแล้วครับยังบินได้ไกลๆในแบบในประเทศใกล้เคียงเนี่ยนั่นก็เป็นความหลังครั้งเก่าที่ท่านที่ยังเกิดไม่ทันก็จะนึกไม่ออกหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินเทอร์โบพร็อพเข้ามาแอฟโร748ที่เคยประสบอุบัติเหตุตกที่หัวสนามนั่นแหละนะครับนั่นก็พอต่อจากนั้นมาเดินอากาศไทยถึงเข้าสู่ยุคไอพ่นครับระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อในตอนที่เป็นเครื่องดาโกต้าและมี DC-4 DC-4 ที่บินไปต่างประเทศนั้นก็ได้ตั้งบริษัทการบินไทยจำกัดขึ้นมาโดยทางบริษัทเดินอากาศไทยเป็นบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง SAS Scandinavian Airline System ก็เป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้ถือหุ้นจากการริเริ่มของจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติวัฒนากูลและบรรดาท่านผู้ใหญ่ในขณะนั้นรวมด้วยกัน7คนตั้งบริษัทขึ้นมาด้วยทุนอันน้อยนิดครับผมไม่ได้เปิดดูประวัติเข้าใจว่าตอนแรกนั้นน่ะไม่กี่ล้านหรอกครับดูเหมือนจะ2ล้านด้วยซ้ำไปฟังดูแล้วเหมือนหนังแขกนะครับฟังดูเหมือนหนังแขกจริงๆแต่ในที่สุดก็เจริญเติบโตมาหลังจากที่ SAS เป็นพี่เลี้ยงให้เราจนกระทั่งเรามีศักยภาพที่เป็นหนึ่งในบรรดาสายการบินต่างๆในโลกนั่นก็เป็นเรื่องความหลังครั้งเก่า39ปีมาแล้วนะครับมีไม่กี่คนหรอกครับที่ทำงานอยู่สมัยนั้นยังมีชีวิตอยู่นี่ก็เป็นเรื่องราวของการบินไทยตั้งแต่เมื่อ1พฤษภาคม2503วันนี้ก็เป็นวันที่มีพิธีการอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบมาแล้วที่สำนักงานใหญ่ครับสวัสดีครับ